มันอาจจะเป็นความฝันน่ะมันไม่ได้อยู่ดีคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในทันทีถ้ามันกลัวมากก็ทำทันทีจนความกลัวมันกลายเป็นเพื่อนเราอะแล้ววันนั้นเราจะค่อยๆแบบเจอความสำเร็จที่มันใหญ่ขึ้นอดีตกลับไปแก้ไม่ได้อนาคตก็ไม่มีทางไปถึงปัจจุบันสำคัญที่สุดถ้าวันพรุ่งนี้เราอยากกินข้าวไข่เจียววันนี้เราต้องไปซื้อไข่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วมันโคตรสนุกเลยโรสโกเป็นเครื่องมือที่นำทางและเปลี่ยนชีวิตให้ทุกคนได้แนะนำตัวก่อนนะคะพี่หมิวเนนภาวายทุกอายุ28ปีตอนนี้ตำแหน่งโรสโกพราวค่ะพี่ชื่อนนท์นะครับก็ตอนนี้อายุ38ปีทำธุรกิจโรสโกฟูลไทม์ครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ปอร์เช่วิภาวดีค่ะวันนี้เรามาคอนฟิกรถที่โรสโกแจกฟรีค่ะรู้สึกยังไงใช่ไหมสำหรับคอนฟิกรถครั้งที่2คือคนละฟิลกันฟิลแรกอ่ะมันเป็นฟิลที่เราใช้เงินเราซื้อเองซึ่งเป็นรายได้จากโรสโกนะแต่ฟิลที่2คือฟิลที่เขาแจกให้เราไงมันเลยคนละฟีลลิ่งมันแบบเราจิ้มได้แบบเต็มเหนียวเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือคนละฟีลลิ่งกันเลยก็งงไปเลยค่ะที่แบบโรสโกให้ฟรีอีกเรียกได้ว่าดีใจและภูมิใจจริงๆที่เลือกไม่ผิดที่ทำโรสโกแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากก็เป็นพยาบาลค่ะอดีตพยาบาลที่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอำเภอชนบทค่ะแล้วก็เคยขายออนไลน์ไปด้วยแล้วก็ทำอาชีพพยาบาลไปด้วยค่ะเอาคร่าวๆเบื้องต้นแล้วกันว่าพี่ทำธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงที่หลายๆคนเคยรู้จักพี่อยู่ในวงการนี้มาประมาณ20ปีนอกจากนี้พี่ทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับหลายๆที่หลายๆแห่งด้วยนะครับคิดไว้อยู่แล้วค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เพราะว่าแน่นอนพอร์เช่ก็เป็นรถในฝันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากที่โรสโกไทยแลนด์ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีใครมานั่งคิดอยู่แล้วแหละว่ามันจะมีโอกาสได้มานั่งคอนฟิกรถแบบนี้บางครั้งในธุรกิจที่เราทำหรืออาชีพที่เราทำมันอาจจะเป็นความฝันน่ะแต่มันไม่ได้อยู่ดีคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในทันทีโรสโกเปรียบเสมือนTime Machine ที่ทำให้เราแบบสามารถวาร์ปเวลาได้เร็วที่สุดโอ้โหก็ต้องลุยสิคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนักพิชิตด่านต่างๆที่โรสโกมีให้อยู่แล้วพอได้รู้ว่ามีตำแหน่งนี้เกิดขึ้นก็ต้องมีชั้นแน่นอนเราในฐานะผู้นำทีมหัวหน้าทีมถ้าวันนี้เรามองภาพว่าเฮ้ยมีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเหรอต้องมาวิ่งไฟทำอีกแล้วเหรอแล้วไม่ทำแล้วลูกทีมเราที่ตามเข้ามาล่ะชีวิตเขาจะเปลี่ยนยังไงเราเริ่มวางแผนเลยว่าเราจะทำแบบไหนเราจะวางกลยุทธ์ยังไงให้เราสามารถขึ้นตำแหน่งพราวได้เร็วที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นได้เราสำเร็จแล้วเราจะรออะไรพี่จะพูดเสมอทุกครั้งเวลาพี่พูดกับทีมพี่บอกว่าวันนี้พี่ไม่ได้ทำเพราะพี่อยากได้มันแต่พี่ทำเพราะพี่ต้องทำเพื่อเป็นหลักฐานให้ทุกคนถ้าพี่ไม่สำเร็จแล้วทุกคนจะกล้าสำเร็จได้ไงถ้าเรารีบตัดสินใจเป็นเร็วทีมงานของเราตัวแทนเราพาร์ทเนอร์เราเขาก็กล้าที่จะตัดสินใจขึ้นมาเป็นได้เร็วขึ้นก็เลยเป็นตำนานของ The First Proud of Rosco Proud คนแรกของ Rosco Thailand ภูมิใจมากค่ะก็ต้องบอกว่าเยอะมากคือใครที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่ง Proud เนี่ยรู้เลยว่าเขาต้องผ่านการเป็นอะไรเยอะมากมันไม่ใช่แค่มีเงินแล้วคุณจะเป็นได้ จะต้องมีใจแล้วก็มีหัวใจเพื่อโรสโกมีหัวใจเพื่อผู้คนแล้วก็มีหัวใจเพื่อความสำเร็จยากมากนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ถ้าไม่ได้เจอโรสโกก็คงเป็นไปได้ยากเหมือนกันแล้วคงเหนื่อยกว่านี้เยอะ คือด้วยวิชั่นของน้องวาวที่บอกว่าฉันมีชีวิตแบบไหนพาร์ทเนอร์ของฉันก็ต้องมีชีวิตแบบนั้นด้วยวิชั่นนี้ของเขาบางคะที่ทำให้เราแบบได้มาถึงวันนี้ได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะบ้านรถพอร์เช่หรือกำไรหรือการเติบโตอะไรก็ตามมันสุดอ่ะขั้นสุดเหมือนกันพี่อยากจะบอกว่าอย่างแรกก่อนต้องกล้าฝันสำหรับพี่ความฝันมันเปรียบเสมือนทิศทางที่เราจะไปเปรียบเสมือนเป้าหมายที่เราจะไปเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จสำคัญที่สุดคือคุณต้องกล้าฝันก่อนเพราะเมื่อคุณกล้าฝันแล้วคุณไม่หยุดฝันยังไงคุณก็ลงมือทำมันจนคุณได้ฝันนั้นมาครอบครองแน่นอนพี่หมิวให้คำหนึ่งเลยก็คือทำทันทีอ่ะคือพี่หมิวมีวิธีคิดอย่างนึงกับตัวเองคือ everything you want is on the other side of fear ทุกสิ่งที่เราต้องการอยู่ตรงข้ามกับความกลัวถ้าวันแรกเรากลัว
เรากลัวว่าเราทำไม่ได้หรอกเฮ้ยจะซื้อได้หรอจะไหวหรอเป็นแค่ตัวแทนจะทำได้ยังไงถ้าเราซื้อความกลัวเราก็จะไม่มีวันได้ในสิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกๆคนว่าเราซื้อความกลัวมาหลายชั่วอายุคนละลองทำอะไรที่มันตรงข้ามกับความกลัวเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกกลัวให้บอกตัวเองเลยว่าคุ้มแล้วหรอที่เราจะกลัวถ้ามันกลัวมากก็ทำทันทีจนความกลัวมันกลายเป็นเพื่อนเราอะแล้ววันนั้นเราจะค่อยๆแบบเจอความสำเร็จที่มันใหญ่ขึ้นเก่งขึ้นท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าถ้าหลายๆคนใครได้ดูคลิปนี้เนาะต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้หลายๆคนจะมีชีวิตแบบไหนเพราะผมรู้ว่าแต่ละคนคุณผ่านอะไรมาเยอะกับสภาพแวดล้อมกับสังคมไทยกับชีวิตที่คุณผ่านมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคืออดีตเมื่อมันเป็นอดีตอย่าไปสนใจมันมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถนั่งทำแมชชีนกลับไปแก้ไขได้และเรื่องอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงคุณก็อย่าเพิ่งไปคิดมันเยอะอย่าไปกังวลมันเยอะอดีตกลับไปแก้ไม่ได้อนาคตก็ไม่มีทางไปถึงปัจจุบันสำคัญที่สุดถ้าวันพรุ่งนี้เราอยากกินข้าวไข่เจียววันนี้เราต้องไปซื้อไข่จริงไม่จริงนั่นคือสิ่งที่พี่จะบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดวันนี้ถ้ายังไม่ตัดสินใจเริ่มต้นทำอะไรยังไม่รู้ว่าจะต้องไปแบบไหนลองทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณ Rose Gold Thailand ที่สานฝันทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะอิสรภาพเรื่องของการเงินเวลาและที่สำคัญเลยก็ต้องขอบคุณ Rose Gold ทีมปังทะลุดาวที่ให้ความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อใจที่เข้ามาร่วมองค์กรเดียวกับเราถ้าวันนี้หมิวไม่มีทุกคนไม่ได้เจอทุกคนโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้ก็ยากเช่นกันแล้วก็อยากจะขอบคุณอีกคนหนึ่งก็คือโค้ชนนท์ถึงแม้ว่าวันนี้หมิวจะเป็นคนตัดสินใจทำโรสโกแต่การที่ได้เคียงคู่กับเขาได้มีคู่หูที่ดีคู่คิดที่ดีได้เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นคู่รักกันมันทำให้กับความสำเร็จของเราอะติดสปีดมากเร็วมากได้มีกันและกันได้เป็นกำลังใจให้กันทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเราเกื้อกูลซึ่งกันและกันต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากไว้เลยก็คือถ้าใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วกำลังหมดหวังหรือว่ากำลังรู้สึกว่าชีวิตมันยากลองเปิดใจทำค่ะแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วมันโคตรสนุกเลยมันได้เรียนรู้อะไรเยอะมากและสิ่งที่คุณได้ไปอ่ะโคตรคุ้มค่ะการที่เราหยิบนั่นนี่หยิบนี่หน่อยมันเหมือนเหยียบเรือสองแคมถ้าคิดจะไปก็ต้องลงเรือลำเดียวกันแล้วพายกันไปให้สุดโรสโกเป็นเครื่องมือที่นำทางและเปลี่ยนชีวิตให้ทุกคนได้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่พี่อยากบอกว่าถ้าคุณอยากทำขายออนไลน์อยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยากเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะกลัวแต่คุณจะเลิกกลัวถ้าคุณอยู่กับพวกเราทีมปังทะลุดาวโรสโกพร้อมต้อนรับคุณอยู่ครับ